การจูนบูทคอนเวอร์เตอร์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมเรามาดูกันตั้งแต่นะครับเริ่มแกะกล่องเลยนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะตัวนี้ไม่ได้รีวิวนะแกะไว้แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าของใหม่จริงๆตัวนี้เนาะสั่งเข้ามาประจำการใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับผมก็เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับมิเตอร์แน่นอน1ตัวครับเราต้องจูนทั้งโวลต์แรงดันและกระแสนะครับผมแรงดันเราจะจูนที่35โวลต์เท่านั้นต้องตั้งไว้ที่เรนจ์200โวลต์เนาะซิกนี้ที่มีฟิลนะครับ20แอมป์3ตัวเนี่ยนะครับผมจะเป็นทางเข้านะฮะไฟบวกไฟลบนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระแสตัวปรับโวลเตจเราจะอยู่ตรงนี้เราจะต้องปรับแรงดันทางออกก่อนเนาะยังไม่ต่อโหลดตัวนี้นะมันเขียนมาแค่อินบวกจุดเดียวนะครับผมแล้วก็ตรงกันก็คือเอาบวกเอาบวกจะเป็นตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นอีกขานึงก็จะเป็นขาลบนะครับแล้วก็2ตัวนี้กล่าวไม่ถึงกันเพราะฉะนั้นใครจะใช้นะจะไปต่อร่วมกล่าวให้ต้องระวังเลยนะนี่ครับวัดแล้วไม่ถึงกันนะกล่าว2ข้างนี้ไม่ถึงกันนี่มิเตอร์ดังอยู่เนาะเพราะฉะนั้นวัดแล้วตรงนี้กล่าวทั้ง2ข้างนี้ไม่ถึงกันก็เวลาใช้อย่าไปรวมกล่าวกับใครเด็ดขาดนะครับระบบพวกนี้ระเบิดทันทีเพราะเราไม่รู้ไฟมันจะเขย่งกันอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวไม่เป็นไรพอดีชุดนี้เราจะมีเจ้าตัว latching relay นะ latching relay ทำงานอยู่มาจากตัวนี้นะมาจากตัว charger เดี๋ยวลองดูก็ได้ปล่อยโหลดออกมาปล่อยโหลดไฟก็ออกมาแล้วนะครับผม24โวลต์จากตัวชาร์จเจอร์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า latching relay เราจะทำงานไหม latching relay ทำงานนะครับผม input จะอยู่ที่ 27.3 โวลต์เนาะเราก็มามอนิเตอร์ขาออกนะครับผมแล้วเราก็ปรับจูนนี่นะครับปรับจูนตัวนี้ให้ได้ที่35โวลต์ตอนนี้มัน53โวลต์นะครับผมก็ปรับถอยหลังมันเป็นมัลติเทิร์นนะเมื่อมัลติเทิร์นเนี่ยเราสามารถจะหมุนได้ถึง30รอบอ่ะอันนั้นเพื่อนๆบางคนบอกหมุนปรับไปแล้วไม่ได้อาจจะหมุนน้อยไปนะนี่ก็ถ้าเราปรับถอยหลังก็จะลดลงไปเรื่อยๆแหละขั้นแรกเลยยังไม่ต้องต่อโหลดนะปรับไปเลยที่35โวลต์ที่เราต้องการก่อนนะตอนนี้ผมปรับไว้ที่ขอที่36โวลต์ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเพื่อมีโหลดแล้วมันจะตกนะก็ปรับขึ้นไปที่36โวลต์ก่อนนะตอนนี้นะอยู่ที่36โวลต์นะพอเราจ่ายโหลดแล้วเราจูนกระแสตรงนี้ตอนนี้ตัดไฟไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะใช้แคมมิเตอร์เนาะมาวัดมันเดี๋ยวแคมมิเตอร์มาจับทางด้านกระแสอินพุตนะเราจะจูนอินพุตที่20แอมป์ขั้นแรกเราก็ต้องทำการเซต0ซะก่อนนะครับ0คือตัวนี้ก่อนที่เราจะจ่ายเข้าโหลดเนี่ยนะเราจ่ายไฟแบตเข้ามาก่อนเนาะพอจ่ายไฟแบตเข้ามาแล้วเนี่ยดูกันนิดนึงว่าโวลเตจที่เราจูนไว้เนี่ยมันยังอยู่ไหมนะเพราะว่าจ่ายทะลุเข้าไปหาตัวกริดทายนี่ยุ่งเลยเนาะโอเคยังอยู่ที่36โวลต์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายเข้าไปยังตัวกริดทายเลย ผมจ่ายเข้ากริดทายแล้วตอนนี้กริดไทยเริ่มทำงานนะครับกระแสเริ่มวิ่งแล้วเนาะเพื่อนเห็นกระแสตัวนี้ไหมขึ้นละกระแสมันตายขึ้นไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันจูนอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราค่อยปรับมันลงมันวิ่งขึ้นไปแล้ว10แอมป์แล้วนะ13แอมป์13 12แอมป์ที่อินพุตนะโอเคเมื่อ13 12แอมป์เนี่ยเราก็ปรับเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าโวลเตจจะตกไหมเนาะปรับขึ้นไปอีกนิดนึงให้ได้20แอมป์ที่อินพุตปรับเดินหน้านะปรับเดินหน้าค่อยๆปรับไปปรับแล้วหยุดนะครับผมขั้นตอนนี้สำคัญคือปรับแล้วหยุดเพราะว่า MPPT เนี่ยไอ้เจ้าตัวกริดไทเนี่ยมันก็พยายามจะแทร็กไอ้ตัว power อยู่ว่ามันสามารถจ่ายได้ไหมเมื่อตรงนี้มันแกว่งนะ MPPT มันก็จะถอยนะถอนตัวพอถอนตัวโหลดมันก็จะลดลงก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในเพราะนั้นคือต้องหยุดให้ MPPT ทำงานนิ่งนะครับพอ MPPT ทำงานนิ่งก็ขยับขึ้นไปทีละแอมป์ครับผมทีละรอบ2รอบเนี่ยมันจะมีผลต่างอยู่ปรับขึ้นไป15นะแล้วเราก็หยุด
หยุดให้มันนิ่งก่อนนะวิธีการนะดูตรงแอมมิเตอร์นะปรับขึ้นไปเลย16ตอนนี้ MPPT มันแท็กเราอยู่แหละก็ปรับเร็วได้นะคือปรับไปแล้วต้องหยุดอะหยุดรอนิดนึง18แอมป์แล้วเนาะอ่ะผมจะเอาอยู่จุดเนี้ยปรับตรงนี้อย่าใจร้อนค่อยๆถ้าปรับกระแสนะอ่ะตรงเนี้ยเราถือว่าอยู่ละนะอยู่ตรงประมาณเนี้ยมันก็จะสวิงอยู่ประมาณเนี้ย19 20นะครับผมมันไม่อยู่นิ่งหรอกเพราะว่า MPPT มันแท็กอยู่ตลอดมันทำงานคราวนี้เรามาดูว่าไฟทางออกของเราเนี่ยวนเตดได้มั้ยยังอยู่มั้ยยังอยู่ที่3 35เหมือนเดิมมั้ยเนาะถ้าไม่ได้เราก็ปรับวนเตดขึ้นไปชดเชยนิดนึงเพื่อจะรักษาเสถียรภาพพลังงานสูงสุดไว้นะครับผมมันจะได้ทำงานร่วมกับ MPPT ได้ดีนะเลงอยู่ที่200นะครับผมตกไปที่33โวลต์นะก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่นะก็คือจาก35มันจะตกลงเหลือ33แล้วเพราะว่าเวลาไอ้เจ้า MPPT มันแทร็กอะนะถ้าไม่ตกเกิน31 30โวลต์มันยังถือว่าพลังงานในตรงจุดนี้ยังได้อยู่นะครับผมจะไม่ดันขึ้นไปสูงละมันจริงๆก็อยู่ประมาณนี้ละ32 33โวลต์นะแสงแดดจากแสงแดดก็เหมือนกันแผงลงมาเนี่ยจาก40ก็จะอยู่ประมาณนี้32 33ถือว่าพลังงานสูงสุดละนะผมก็จะปรับแค่ตรงนี้ส่วนใหญ่หรือไม่จะดันวนเตะขึ้นไปสักนิดนึงก็ได้ถ้าดันวนเตะขึ้นไปกระแสก็จะตามขึ้นมาแหละกระแสนิ่งก็น่าจะจบแล้วอ่ะเราก็มาดูกันว่าตรงนี้ครับกริดไทยเราจะอยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้จะเป็นตัว600วัตต์นะปกติตัวนี้จะขึ้นกระแสวนเตะที่เราวัดเราไม่ต้องเอาแคมป์มาจับนะก็จะได้จริงๆตรงนี้แต่ว่าเราดูแค่ตรงนี้ฮะวัตต์มันได้เดี๋ยวนะผมซูมให้400วัตต์คงที่ถ้าเราออนกริดนะออนกริดจากแบตเตอรี่นะจากลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยมันก็จะได้เนี่ยฮะกระแสมันก็จะคงที่เอ้ยไม่ใช่สิพาวเวอร์ก็จะคงที่อยู่ที่เนี่ย400วัตต์ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้แบตชุดนี้ก็จะจ่ายได้ประมาณ4ชั่วโมงนะชุดนี้นะก็จะอยู่ได้4ชั่วโมงก็ได้ 1,600 วัตต์ต่อคืนเนาะถ้าเราใช้งานกลางคืนเนี่ยตอนนี้เรามีแสงแดดอยู่แล้วเราก็จะให้มันชาร์จด้วยทำงานด้วยก็ได้นะครับผมนี่นะครับตอนนี้ยังไม่ชาร์จอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อแผงเข้ามานะครับผมอุ้ยเดี๋ยวผมต่อแผงเข้ามาก่อนช่วงนี้บ่ายสองแล้วแดดไม่มีด้วยวนเตจก็จะเข้ามาแล้วนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการชาร์จไปใช้ไปนะกระแสชาร์จอยู่ที่5แอมป์นะแดดไม่มีนะครับผมเมื่อ5แอมป์ตอนนี้แบตเตอรี่เราก็จะจ่ายแค่เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้20ลบ5ก็จ่ายแค่15แอมป์นะครับผมแบตเตอรี่เราก็จะจ่ายน้อยลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้5แอมป์จากแสงแดดนะครับมาทำการชาร์จแบตบางเพื่อนๆบางคนสงสัยและถามกันมาเยอะว่าแล้วมันจะรู้ได้ไงว่ามันจะชาร์จแบตหรือว่ามันไปจ่ายให้ไอ้เจ้าตัวบูสเตอร์แล้วมันจะจ่ายให้บูสเตอร์ตัวนี้ไหวเลยตั้ง20 30แอมป์มันไม่เกี่ยวกันเนาะตัวมันไม่รู้หรอกว่ามันจ่ายให้ใครนะครับผมแค่ว่ามันรู้ว่ามันถูกเรียกโหลดมันก็จ่ายโหลดมาเพราะฉะนั้นคือโหลดจะเป็นตัวเรียกนะครับผมใครเรียกได้สูงกว่ามันก็จะจ่ายไปตัวนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยถูกเรียกโหลดนะฮะเพราะฉะนั้นไฟที่ได้จากตัวชาร์จเนี่ยมันจะไม่เข้าไปชาร์จแบตหรอกนะมันก็มาจ่ายให้เจ้าตัวบูสเตอร์นี่แทนเพราะฉะนั้นคือมาจ่ายให้เจ้าตัวบูสเตอร์ตัวนี้5แอมป์ตัวแบตเตอรี่ก็จ่ายลดลง5แอมป์เหมือนกันเพราะผลรวมตรงนี้คือ20นะผลรวมตรงนี้ภาคหน้าตรงนี้ยังอยู่ที่20แอมป์อยู่เห็นมั้ยครับนิ่งอยู่ที่20แอมป์นะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามาคีบจากแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ก็จะจ่ายแค่15แอมป์นะครับผมมาทดลองให้ดูว่าจริงไหมเห็นไหมครับจากแบตเตอรี่เนี่ยจ่ายแค่15แอมป์แต่ได้จากตัวโน้น5แอมป์นะจะได้จากตัวชาร์จเจอร์5แอมป์นะครับก็จะสวิงตามแดดครับถ้าแดดลดนะครับตัวนั้นจ่ายน้อยตัวนี้ก็จะจ่ายเพิ่มรักษาพาวเวอร์ตรงนี้ก็คือ20แอมป์คูณ33โวลต์ได้พลังงาน400กว่าวัตต์นะฮะมันก็จะทำการเลี้ยงตัวตรงนี้อยู่อธิบายแล้วมองไม่เห็นนะครับผมตรงนี้ก็คือว่าจากอินพุตนะครับผมเอาพุตเนี่ยนะครับผม33โวลต์คูณกี่แอมป์ก็แล้วแต่ที่ไหลออกไปนะเพื่อจะรักษาพลังงานคงที่ให้เจ้า MPPT มันทำ400วัตต์อยู่นะครับผมเจ้าตัว MPPT ของเจ้าตัวกริดไทยเนาะตอนนี้แบตเตอรี่จ่ายอยู่15แอมป์อย่างที่บอกนะครับผมเป็นผลรวมของกระแสเท่านั้นเองนะเพื่อนๆก็ต้องไม่งงนะครับตรงจุดนี้แบตเตอรี่ยังจ่ายได้อีกนานนะครับผมโอเคชุดนี้ก็จะเข้าประจำการต่อไปนะครับผมสำหรับการปรับจูน
นะครับผมตัวบูสต์คอนเวอร์เตอร์ที่จะอัพแรงดันจาก24โวลต์ขึ้นไปเป็น33โวลต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จูนระบบไม่นิ่งนะครับผมหลักการก็มีอยู่แค่นี้จูนวนเตะก่อนแล้วก็จูนกระแสนะครับจูนกระแสต้องค่อยๆปรับขึ้นไปแล้วก็รอให้เจ้าตัว MPPT มันแทร็กนะครับ power สูงสุดแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับหลักการก็จะมีอยู่แค่นี้ก็มีคำถามอยู่ดีแล้วครับว่าทำไมจะต้องออนกริดจากแบตเตอรี่แล้วมันดีกว่าออนกริดจากแดดอย่างไรอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้ดีกว่านะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆนะครับว่าความจำเป็นอย่างผมนี่กลางวันไม่เคยอยู่บ้านกลางวันบ้านไม่เคยมีโหลดอย่างเงี้ยนะครับผม เราไม่รู้จะเจนไฟไปเพื่ออะไรนะเพราะว่าอย่างน้อยสุดถ้าเราออนกริดนี้มิเตอร์ย้อนแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับผมเพราะนั้นเราก็ทำการเอาแดดเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อนนะครับเมื่อเรากลับมากลางคืนเรามีโหลดเราใช้โหลดเราถึงจะมาออนกริดอันนี้คือวัตถุประสงค์นะครับผมแต่ว่ามันจะดีเท่ากับออนกริดจากแดดไหมไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าการทำงานของอิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัวมีค่าความสูญเสียอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็มาคำนวณประสิทธิภาพของตัวนี้ก็คือว่าเมื่อกี้เราเห็นกระแสทางด้านอินพุตเข้ามาแล้วนะครับ20แอมป์แต่กระแสทางด้านเอาท์พุตออกไปกี่แอมป์นะครับมาดูกันแต่ว่าขอนิดนึงนะครับเพื่อนๆห้ามดูที่กระแสอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาร์จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ MPPT ที่บูตได้อะไรก็แล้วแต่มองกระแสอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่า input voltage ตรงนี้20เท่าไหร่ 26.7 โวลต์นะครับผมคูณกับ20แอมป์นะครับได้เป็นพลังงานกี่วัตต์นะครับ output นี่ได้มากี่แอมป์ก็แล้วแต่ว่า voltage แรงดันตรงนี้33แอมป์เอ้ย33โวลต์คูณกับกระแสที่ได้ตรงนี้เป็นกี่วัตต์นะครับผมเอามาหาประสิทธิภาพว่ามันลอสไปกี่วัตต์นะแล้วจะเป็นประสิทธิภาพเท่าไหร่ไม่ใช่เอากระแสมาคิดนะครับผมเพราะว่ากระแสคิดไม่ได้นะครับแรงดันต่างกันอ่ะมาดูกันว่าถ้าเราออนกริดตอนนี้มันออนอ่ะก่อนที่จะดูประสิทธิภาพมาดูการทำงานของแลตชิ่งรีเลย์นะครับผมไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับมันมีขาเอาท์พุตที่ต่อนะครับตั้งโปรแกรมได้ว่าจะให้โวลเตจต่ำแล้วตัดที่เท่าไหร่นะครับนะอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับผมสายเนี้ยเป็นสายที่ออกมาเนี่ยสายที่ต่อเข้ากับโหลดที่เอาไปใช้เนี่ยนะไม่ได้เอามาขับกระแสทำกริดไทยนะเอานี่มาจ่ายแค่ให้กับขดลวดของรีเลย์24โวลต์ตัวนี้เท่านั้นกิน200มิลลิแอมป์เส้นขนาดนี้เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับผมไอ้รีเลย์ตัวเนี้ยตัวแรกเนี่ยนะครับเมื่อเราทำการทริกกดสวิตช์ทริกตรงนี้เนาะรีเลย์ชุดแรกเนี่ยจะทำงานแล้วหน้าสัมผัสของมันเนี่ยก็จะเอา24โวลต์ตรงนี้จ่ายไปให้กับหน้าสัมผัสจ่ายไปให้ขดลวดของรีเลย์อีกชุดหนึ่งนะครับผมรีเลย์ชุดเนี้ยจะเป็นตัวจ่ายนะครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นตัวตัดไฟบวกเพื่อจะมาจ่ายเข้ากับชุดบูสเตอร์ตัวนี้แล้วบูสเตอร์ก็จะจ่ายไปที่กริดไทยนะกริดไทยก็จะใช้ไฟเส้นนี้นะสายเส้นดำเนี่ยจ่ายไปที่ตัวกริดไทยอีกทีนึงนั่นหมายว่าเมนหลักนะครับผมไม่รีเลย์จะเป็นรีเลย์ตัวนี้ที่ทำงานนะครับผมแต่รีเลย์ตัวนี้จะเป็นตัวโฮนเจ้าตัวขดลวดนะครับนี่เหลืองดำตรงนี้คือขดลวดของรีเลย์ชุดที่2นะครับผมเพราะฉะนั้นคือถ้ารีเลย์ชุดนี้มันถูกโฮนอยู่ปุ๊บนั่นหมายว่าหน้าสัมผัสตัวนี้มันทำงานแต่ไอ้เจ้ารีเลย์ชุดแรกตัวนี้จะมีวงจรมันจะมีการต่อแบบนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปดูในคลิปกันนะครับแลตชิ่งรีเลย์ชุดนี้จะเป็นตัวชุดที่ว่าเราทริกครั้งเดียวเมื่อหน้าสัมผัสมันจ่ายไฟมาให้ตรงนี้แล้วมันก็จะจ่ายไฟให้กับตัวเองด้วยนะครับผมเมื่อมันจ่ายไฟให้กับตัวเองด้วยเนี่ยมันก็เลยโฮนหน้าสัมผัสของชุดขดลวดของรีเลย์ตัวที่2ไว้ด้วยชุดนี้ก็ทำงานไปจนกว่าเจ้าตัว MPPT charger ตัวเนี้ยนะครับมันได้ตรวจสอบว่าโวลเตจในระบบของเราเนี่ยตกนะครับจากแบตเตอรี่เราเนี่ยตกไปเรื่อยๆตกไปจนถึงจุดนึงมันปุ๊บเจ้าตัวตรงเนี้ยโหลดตรงเนี้ยมันจะตัดนะครับตัดไฟตรงนี้ออกเมื่อตัดไฟตรงนี้ออกหน้าสัมผัสขดลวดชุดนี้ไม่ทำงานนะครับผมขดลวดชุดนี้ไม่ทำงานปุ๊บหน้าสัมผัสก็จากเมื่อหน้าสัมผัสจากตัวนี้ก็จากนะครับผมแต่หลังจากที่เจ้าตัวชาร์จเจอร์นะครับมันรีคัฟเวอรี่แบตกลับมาแล้วนะครับแบตกลับมาในระดับที่มันสามารถจะทำงานต่อได้เจ้าตัวเอาท์พุตตรงนี้ก็จะจ่ายออกมาอีกนะก็จะจ่าย24โวลต์ออกมาอีกแต่ว่า24โวลต์มันรอตรงนี้มันรอตรงนี้อยู่ครับผมมันรอสวิตช์ที่จะกดอีกครั้งนึงเพื่อจะทำงานเพราะฉะนั้นคือการกดให้มันทำงานครั้งนี้จะทำงานครั้งเดียวนะครับผมเพราะว่าในขณะที่มันรีคัฟเวอรี่กับแบตเตอรี่กลับมาได้แล้วเนี่ยแบตเตอรี่ยังไม่ได้ถูกชาร์จในเวลากลางคืนนะเพื่อนๆออนชุดนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยไปนอนได้เลยนะครับผมแบตตัวนี้ต่ำลงถึงจุดที่เราตั้งโปรแกรมไว้มันก็จะตัดไฟชุดนี้ออกเมื่อตัดไฟชุดนี้ออกแบตเตอรี่มันก็รีคัฟเวอรี่ตัวเองนะครับรีคัฟเวอรี่ขึ้นมาสัก
พอถึงจุดที่ผมตั้งไว้ปุ๊บ24โวลต์ก็จะจ่ายกลับมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็มารอการกดเพราะฉะนั้นคือเช้าขึ้นมานะครับไฟได้จากแสงแดดเข้ามาปุ๊บชุด MPPT Charger ตัวนี้ก็จะทำการชาร์จแบตนะครับผมชาร์จขึ้นไปจนเต็มแล้วเราก็ยังทำอะไรต่อไม่ได้เพราะว่าเราไม่อยู่บ้านนะครับผมเพราะฉะนั้นคือต่อไปเนี่ยในอนาคตก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะมีเจ้าตัว Arduino นี่นะครับเข้ามาทำการอ่านโวลเตจอ่านกระแสอ่านสภาวะทุกอย่างของระบบนี้แล้วเราสามารถสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาให้จะทำการเทิร์นออนออนกริดเมื่อไหร่ก็ได้สมมติว่าเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันอาจจะต้องทำงานอยู่แล้วเราอยากจะออนกริดเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่แบตชาร์จเต็มแล้วเนี่ยมันก็ไม่ชาร์จอีกแล้วนะครับผมสมมติว่าชาร์จวันที่2เนี่ยเต็มที่เที่ยงนะครับผมตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงบ่าย4เนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์จากแสงแดดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำอะไรสักอย่างโดยการที่เราสามารถจะสั่งการมาจากภายนอกบ้านได้นะครับสามารถจะออนกริดหรือเพื่อนๆอาจจะบอกว่าฝากไฟไว้กับมิเตอร์อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่การบริหารจัดการอันนี้เรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่เราออกแบบสร้างเอง DIY เองได้ทั้งหมดแล้วก็ตอบโจทย์ของเพื่อนๆบางท่านนะครับผมไม่ได้หมายความว่าระบบนี้ดีกว่าระบบอื่นดีกว่าระบบแสงแดดดีกว่าระบบไฮบริดอันนี้ผมกำลังจะบอกว่าเทคโนโลยีเราสามารถจะออกแบบดีไซน์เองได้นะครับในชุดเล็กๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าตรงนี้ระบบมันไม่ได้ใหญ่ไงแบตเตอรี่แค่80แอมป์นะครับผมตัวนี้ก็บูสต์ได้แค่นี้ประมาณนี้20แอมป์เต็มที่มากไปวันนี้ก็ตัดแล้วไม่ทำงานแล้วนะเพราะฉะนั้นคือผลรวมก็จะได้อยู่ประมาณ400วัตต์นะครับกำลังอยากจะทำจูน2ตัวซึ่งมันยากมากนะครับจูน2ตัวตัวละ20แอมป์นะแบตเตอรี่สมมติเรามีเพิ่มขึ้นเป็นสัก200แอมป์เนี่ยเราจูน2ตัวนะครับ20แอมป์จ่ายผลรวมออกไปตัวนี้ปลายทางก็จะได้พลังงานมากขึ้นจาก400ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่800วัตต์หรือจะจูนขึ้นไป1000วัตต์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมโอเคอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าเราใช้สิ่งที่มันมีอยู่นะครับผมในการออกแบบ DIY อ้อลืมไปว่าเราจะกำลังพูดถึงประสิทธิภาพใช่ไหมประสิทธิภาพคิดยังไงนี่ครับผมกลับไปที่ตรงนี้ใหม่วัดกระแสก็ทำการเซตซีโร่ซะนะตอนนี้ซีโร่แล้วเราก็มาวัดทางออกว่าทางออกเนี่ยกี่แอมป์ทางออกตอนนี้ได้14แอมป์นะครับผมทางเข้า20แอมป์นะทางออก14แอมป์แต่เอาตรงนี้ไปคิดประสิทธิภาพไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะต้องเอา 14.6 แอมป์เนี่ยไปคูณกับ33โวลต์ว่าเป็นวัตต์เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาคำนวณขึ้นหน้าจอให้ทีนะได้เป็นวัตต์ทางออกเท่าไหร่นะครับผมนะฮะแล้วก็มาลบด้วยวัตต์ทางเข้าก็จะคือส่วนที่มันหายไปว่ากี่วัตต์แล้วคุณก็ไปเทียบกลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าประสิทธิภาพตัวเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ 100% อยู่แล้วนะแต่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นั้นก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับผมโอเคอันนี้คือวิธีการคิดนะครับผมมีอะไรที่จะบอกเพื่อนๆอีกก็คลิปเดียวคลิปนี้น่าจะจบทุกอย่างนะถามว่าทำไมต้องใช้แบบนี้นะครับผมถ้าเป็นกริดแดงเนี่ยมันไม่สามารถจะลิมิตตัวมันเองได้นะครับผมถ้าตัว MPPT ของมันเนี่ยไอ้เจ้ากริดแดงเนี่ยถ้ามันเทคกระแสแล้วเราใช้แบตโดยตรงสมมติว่าเราใช้แบตตรงนี้เท่าไหร่48โวลต์นะเอามาอีกลูกหนึ่งอนุกรมเป็น48โวลต์ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่เพียงแต่ว่าเมื่อ MPPT มันเช็คแทร็กกิ้งแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยไม่ยอมตกนะไฟจากแบตเตอรี่ยังไงก็ไม่ยอมตกเมื่อไม่ยอมตกมันก็เทคไปเรื่อยจนพังกันไปในที่สุดข้างหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีตัวลิมิตนะครับผมตัวถูกๆขนาดนี้ไม่มีตัวเซ็นเซอร์อะไรมากนะไม่มีลิมิตนะแต่ถ้าเจ้าตัวของใคร MPPT ตัวกริดไทยนะสามารถจะลิมิตได้นะครับลิมิตตัวมันเองว่าจะจ่ายพลังงานกี่วัตต์ได้ก็สามารถจะใช้แบตเตอรี่จ่ายตรงได้นะครับผมอันนี้ระบบนี้อย่าลืมนะผมกำลังบอกว่าเราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้วมา DIY นะครับผมมาดัดแปลงมาทำให้ระบบของเราเป็นไปตามที่เราต้องการได้เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งความต้องการเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประสิทธิภาพมันอยู่ที่เรามีอะไรที่อยู่ในมือแล้วเราอยากจะทำอะไรนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากคอร์สออนไลน์ Arduino IoT นะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะเรียนคอร์สออนไลน์ในการที่นำโปรเจกต์นะครับที่สร้างสำเร็จแล้วเอามาย่อยเป็นความรู้ในแต่ละภาคส่วนโปรเจกต์ที่ทำงานเป็นIoT นะครับสามารถจะสั่งปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือปั๊มน้ำนะครับในโปรเจกต์ของเราจะเป็นปั๊มน้ำเลยนะครับผมจะมีส่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเช่นว่าจะต้องมีวงจรสแนปเปอร์ในการแก้ไขสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นจากรีเลย์หรือมอเตอร์นะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดตามได้จากลิงก์ที่เราให้ไว้นะครับผม
สำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจอย่าลืม Subscribe กดไลค์แล้วกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอเพื่อนๆต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดี